ช่วงนี้เอาใจสายฟุตบอลกันบ้างนะคะโดยปัตตานี FC ค่ะเปิดตัวนักฟุตบอลและสโมสรปัตตานี FC ฤดูกาล2024ถึง2025พร้อมนำสโมสรปัตตานี FC ไปสู่เป้าหมายอันดับที่1ค่ะบรรยากาศที่สนามย่าเทียมเดอะฟาโตนีสเตเดียมนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามแฟนคลับปัตตานี FC ค่ะมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC คนใหม่ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวเสื้อทีมนักฟุตบอลและสโมสรปัตตานี FC ฤดูกาล2024ถึง2025เพื่อให้กำลังใจแล้วก็นำทีมฟุตบอลและสโมสรปัตตานี FC ไปสู่เป้าหมายอันดับที่1จากนั้นประธานสโมสรนะคะได้มอบผ้าพันคอบัตร VVIP ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งมีนักเตะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ประชาชนและแฟนคลับเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะด้านประธานสโมสรปัตตานี FC กล่าวถึงความพร้อมนโยบายและทิศทางภาพรวมของสโมสรปัตตานี FC ฤดูกาล2024ถึง2025ค่ะด้วยการสรรหาแล้วก็คัดเลือกนักเตะนักฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเสริมทัพด้วยนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าดีมีประสบการณ์มีความรับผิดชอบมีความสามารถรวมทั้งโค้ชค่ะที่จะมาดูแลต้องมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะนำทัพนักฟุตบอลและสโมสรปัตตานี FC ไปสู่เป้าหมายอันดับที่1ให้ได้ค่ะตามเจตจำนงของอดีตประธานสโมสรที่มีความตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าการเตรียมความพร้อมในปีนี้จะประสบความสำเร็จสำหรับนักเตะค่ะถือว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีเป็นที่น่าพอใจขณะนี้ปัตตานี FC ค่ะมีนักเตะต่างชาติที่มาจากประเทศบราซิล3คนด้วยกันและลูกครึ่งไทยมาเลย์อีก1คนนะคะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของกองเชียร์แล้วก็แฟนบอลปัตตานี FC ที่สำคัญนะคะกองเชียร์ปัตตานี FC ค่ะที่เป็นกองเชียร์ที่ดีมีระเบียบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วยค่ะ